ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำการจัดทีมตีวากาโมโฮเวอร์คราฟต์นะครับผมความยากระดับ EX กันนะครับนะถ้าเกิดมีตัวละครตัวไหนไม่มีเดี๋ยวเราจะมีการแนะนำตัวละครเพิ่มเติมให้นะครับและอย่าลืมส่วนของผู้สนับสนุนรายการของเราครับเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอ่ะโอเคครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับโดยทางเรานะครับผมนะมีคลิปสรุปในการจัดทีมเบื้องต้นไปแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปได้ครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมนะอยากจะมาฟังก็ไปดูกันได้ครับโดยทีมที่1นะครับนะเราจะใส่2แทงค์นะครับนะ2แทงค์แล้วก็แทงค์2แทงค์เนี่ยเราสามารถเอาพิกัดเป็นแทงค์ได้นะครับนะแล้วก็ใส่ตัวละครตัวอื่นเพิ่มได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดที่ใส่นี้คือมันเล่นง่ายดีหลักๆนะครับตัวละคร CC ครับผมมีใครบ้างที่เราพอแนะนำในส่วนของความยากดับEX นะครับนะอย่างแรกเลยก็คือตัวของจีเซซัมเมอร์นะครับนะจีเซซัมเมอร์1ตัวนะครับแนะนำใส่ของรักเพิ่มด้วยนะครับนะก็คืออย่างน้อยความชอบประมาณ15ขึ้นไปนะครับสับสายใหญ่แล้วก็ติดของรักก็จะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยต่อมาตัวที่2ครับผมคายาโกะนะครับผมนะนี่ก็1ตัวที่สามารถใช้งานได้ดีมากแล้วก็ต่อไปครับผมก็คือตัวอย่างเช่นโฮชิโนะนะครับผมนะโฮชิโนะก็โอเคเหมือนกันนะ CC ได้เหมือนกันครับสตันนะครับนะหรือจะเป็นตัวของซูบากิครับก็อันนี้ก็ยกโลได้ที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้ก็คือฟุบุกินะครับนะฟุบุกิตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่ผมเล่นเนี่ยนะตัวนี้เลยนะครับนี่อยู่บนสุดนี่นะครับฟุบุกินะครับฟุบุกิก็ CC ได้เหมือนกันนะความจริงมีหลายตัวนะอย่างเช่นตัวละครสังกัดสเปเชียลนะครับนะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นตัวของคารินนะครับผมแต่ติดยากนิดหนึ่งคารินนะ 50% หรือจะเป็นตัวของจิฮิโร่นะครับผมซากินะครับนะหรือจะเป็นตัวกาโมนะครับผมซัมเมอร์ก็มีเหมือนกันนะสามารถเอาไปใช้ CC ได้เหมือนกันนะตัวนี้นะครับนี่วากาโมซัมเมอร์นะ CC ได้เหมือนกันก็เลือกเอาตามตัวละครที่มีก็แล้วกันของผมเนี่ยถ้าใส่เดี๋ยวประมาณสักตัวเดียวหรือก็เหลือเฟือแล้วนะที่เหลือครับผมก็จะเป็นแทงค์นะครับผมอย่างเช่นตัวของซูคุโยะนะครับผมที่ผมเล่นหรือจะเป็นตัวของเอมินะก็เอาไปแทงคู่ก็ได้นะครับนะและที่เหลือก็จะเป็นตัวอย่างเลคาคอร์สครับผมฮิบารินะครับผมฟูกะก็เอาไว้ลดค่าคอร์สให้กับปิกะนะครับนะโอเคสกิลเชฟต้นก็ไม่เป็นไรมากมายครับก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับก็เริ่มต้นก็เอาฟูกะครับลดค่าคอร์สพิกะนะครับนะแล้วก็บัฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยิงไปเลยนะครับเขาบอกว่าจะโจมตี2ตัวแล้วก็คือตัวของซึคุโยะนะครับผมแล้วก็ตัวของนี่ไปนะโอเคนะครับเนี่ยฟูบุกิเขาคอยลดเกจไปเรื่อยๆก็จบเรียบร้อยแล้วนะเราก็ตีตามปกติได้เลยครับพอจบทีมแรกก็กดยอมแพ้ได้เลยนะครับนะเราจะใช้ทีม2ต่อเอามาลุยได้เลยครับใครที่ตีทีมแรกไม่ได้นะครับผมก็ลองใส่ตัวละคร CC มาเพิ่มนะแล้วก็ใช้บิกะไปเพิ่มดาเมจก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยต่อไปครับทีมที่2นะครับนะในเรื่องของการช่วยแนะนำในการจัดทีมที่2ครับผมเอาง่ายๆเลยนะก็คือเน้นฮิตเยอะๆไว้เลยครับนะตัวละครตัวไหนฮิตเยอะก็ใส่มาให้หมดนะครับแล้วก็พกตัวละครสามารถฮิลมา1ตัวนะครับนะซึ่งตัวละครที่ฮิตเยอะเนี่ยก็จะมีตัวของเมลุนะครับผมนะถ้าเกิดปีเพื่อคนไหนตั้งก็เอามาใช้ได้เลยนะครับนะเมลุนะครับตัวนี้ครับนะตัวนี้เลยนะโอเคนะครับนะก็อย่างที่ผมเห็นนะครับผมมีฮิตเยอะเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของอายาเนะนะครับนะหรือจะเป็นเนรุมากิ
ฟีน่านะครับนะพวกนี้ก็ฮิวหมดเลยส่วนตัวฮิวที่ผมเอาใช้ก็คือตัวของอาโกะนะครับผมเอามาคอยช่วยฮิวให้เรียบร้อยครับสกิลเช็ดช่วงต้นครับผมก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับพอเราปั่นฮิตเยอะปุ๊บเราใช้มากิเป็นตัวทำดาเมจนะแต่ถ้าเกิดใครใช้มิกะก็ใช้มิกะลุยได้เหมือนกันเริ่มต้นเราจะใช้สกิลของเมลูเป็นตัวเปิดเลยนะครับต่อเลยครับแล้วก็ใช้อายาเดะครับมาฟีน่าากี่ต่อเลยครับเนรุต่อยทีนะครับแล้วก็เนรุครับไอเยเน่ใหม่ทีนะครับเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยนะรันสกิลไปเรื่อยๆครับเอาตัวไหนฮิตเยอะก็ใส่ตัวนั้นไปนะครับหลักๆนะครับนะตัวไหนฮิตเยอะก็ใส่ให้หมดครับในลูกมาก็บังกาโบมาเข้าระยะก็ใส่เลยครับประมาณนี้เลยครับนะก็เอาจริงไม่มีอะไรเลยครับก็ตัวไหนฮิตเยอะก็ใส่ไปเยอะครับแล้วก็ทุ่มไปเลยครับนะเพราะตัวทอคอนที่เราใช้อ่ะดาเมจก็มีอยู่แล้วนะครับผมนะก็ทำให้เราสามารถจะเลิร์นรันดาเมจไปเรื่อยๆครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะมากิก็เป็นตัวท็อปดาเมจไปนะครับผมนะเมลูก็เป็นรองมานะครับนะแล้วก็ตัวของเดลูกับไอยาเนก็ทำตามกันมาครับก็ถือว่าเป็นบอสที่เอาง่ายๆครับผมก็คือจัดแบบผ่านง่ายๆเลยก็ประมาณนี้ได้ทีเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะจบดาเมจไวขึ้นก็เอามิกะมานะครับผมมาแทนฟีน่าก็ได้นะหรือจะมาแทนเมนูก็ได้ครับผมนะแล้วก็รอจังหวะปั่นฮิตเยอะครับผมแล้วเอาพิกัดเปิดดาเมจครับจะจบไวแน่นอนนะครับนะอ่ะโอเคครับผมเอาประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ